คลื่นความร้อนเนี่ยเป็นเรื่องที่พูดกันเยอะมากเลยในช่วงระยะนี้นะคะถึงแม้ว่าไทยเราเองเนี่ยก็จะพูดกันชัดๆว่ายังไม่มีเกิดขึ้นในปีนี้นะคะแต่ปีหน้าไม่แน่แต่ว่าอย่างบังคลาเทศเองเนี่ยเขาเผชิญนะคะแล้วตอนนี้ก็มีคำสั่งที่จะต้องปิดโรงเรียนหรือว่าสถานศึกษาไปหลายพันแห่งเลยค่ะหลังจากที่บังคลาเทศเองเขาเผชิญกับเรื่องของปรากฏการณ์ฮีทเวฟหรือว่าคลื่นความร้อนนั่นเองค่ะและเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นยาวนานที่สุดเลยในรอบครึ่งศตวรรษนะคะนอกจากนี้ก็ยังต้องมีการตัดไฟขยายเป็นวงกว้างและส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของประชาชนอย่างหนักเลยทีเดียวค่ะอุณหภูมิในกรุงทากาเมืองหลวงของบังกลาเทศพุ่งสูงขึ้นแตะ40องศาเซลเซียสเลยนะคะส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตและการดำเนินชีวิตของประชาชนอย่างหนักเลยค่ะกลุ่มผู้ใช้แรงงานและพ่อค้าแม่ค้าตามท้องถนนต้องเผชิญกับความร้อนจากแสงแดดกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยขณะที่นักเรียนจำนวนมากเริ่มมีอาการป่วยจากสภาพอากาศร้อนบัสลูราชิตเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสำนักงานอุตุนิยมวิทยาบังคลาเทศเปิดเผยค่ะว่านับตั้งแต่บังคลาเทศได้รับเอกราชมาตั้งแต่เมื่อปีคริสตศักราช1971ไม่เคยเห็นคลื่นความร้อนที่ยาวนานอย่างนี้มาก่อนเลยนะคะรัฐบาลเองได้สั่งปิดโรงเรียนประถมหลายแห่งต้องบอกหลายพันแห่งด้วยซ้ำรวมไปถึงลดการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยถึงแม้ว่าความต้องการใช้เครื่องปรับอากาศและพัดลมจะเพิ่มสูงขึ้นด้วยความร้อนแต่เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาบังคลาเทศมีความจำเป็นค่ะที่จะต้องระงับการผลิตไฟฟ้าที่โรงไฟฟ้าใหญ่สุดของประเทศไปเนื่องจากรัฐบาลไม่สามารถจัดหาถ่านหินมาเป็นเชื้อเพลิงให้โรงไฟฟ้าแห่งนี้ได้โดยสกุลเงินตากาของบังคลาเทศนี่อ่อนค่าลงไปราวๆ25%เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐเมื่อปีที่แล้วนะคะก็ทำให้ต้นทุนการนำเข้าเชื้อเพลิงและต้นทุนการผลิตไฟฟ้าสูงขึ้นค่ะส่วนโรงไฟฟ้าอื่นๆก็ผลิตได้ไม่เพียงพอต่อความต้องการส่งผลให้ไฟฟ้าดับนานหลายชั่วโมงสถานการณ์คลื่นความร้อนในบังคลาเทศเริ่มต้นขึ้นในเดือนเมษายนยาวจนถึงเดือนพฤษภาคมต่อเนื่องจนถึงเดือนมิถุนายนเจ้าหน้าที่ของอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าอุณหภูมิจะยังคงสูงจนถึงช่วงสุดสัปดาห์นี้ซึ่งในแต่ละปีบังคลาเทศจะเผชิญกับคลื่นความร้อนกันอยู่เป็นประจำเลยค่ะแต่ว่าคลื่นความร้อนในปีนี้รุนแรงผิดปกตินะคะซึ่งในอดีตที่ผ่านมาคลื่นความร้อนจะเกิดขึ้นเพียงไม่กี่วันหรือเพียงแค่1สัปดาห์แต่ปีนี้นานเกินกว่า2สัปดาห์แล้วซึ่งจากผลการศึกษาเมื่อเดือนที่แล้วจัดทำโดยกลุ่มเครือข่ายความร่วมมือด้านสภาพภูมิอากาศนานาชาติหรือว่า World Weather Attribution พบว่าการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศทำให้เกิดคลื่นความร้อนรุนแรงทำสถิติสูงสุดในบังคลาเทศรวมถึงอินเดียสปอลาวและไทยก็เพิ่มขึ้นอย่างน้อย30เท่าเลยค่ะขอบพระคุณที่ติดตามรับชมTrend News ข่าวเช้านะคะคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ